ือฉีดน้ำนะนี่เสียงปืนจริงนะครับผู้ชมครับที่เป็นการยิงปะทะกันระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ21หรือว่านปป21เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาดยิงเข้าไปในฐานปฏิบัติการซึ่งตั้งอยู่ที่ทางลอดทางรถไฟที่รือสองจังหวัดนราธิวาสจนเกิดการปะทะกันเบื้องต้นครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในบริเวณฐานปฏิบัติการนะครับนี่แบบนี้เราจะเห็นเปลวเพลิงเห็นควันไฟนะเท่านั้นไม่พอครับคนร้ายยังใช้อาวุธสงครามบุกโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารอีกหลายจุดอย่างเช่นที่นปป31บริเวณริมทางรถไฟเจาะไอร้องที่นราธิวาสจุดนี้ก็มีการยิงปะทะกันนะครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ใช้อาวุธยิงใส่ฐานนปป.สถานีรถไฟวัดช้างไห้ที่อำเภอโคกโพและต่อมาก็เกิดเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณสถานีรถไฟโคกโพแต่ว่าไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสะพานรถไฟสเตนอกจากนั้นก็บุกไปปาระเบิดไปป้องใส่ฐานทหารพรานพอพอ4107ที่รามันเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลังเกิดเหตุทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองใน8อำเภอของจังหวัดยะลานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองที่ลาดตระเวนพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดเป็นเท่าตัวจัดชุดลาดตระเวนตั้งด่านในเส้นทางย่อยตรวจสอบรถบุคคลต้องสงสัยเพื่อจำกัดความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะ